ดูนี่อื้อหือดูแล้วดูเลยตัวนี้ตัวเลยครับมาเลยครับต่อช่อนช่อนครับช่อนตัวเลยครับไอ้สวยแล้วครับดูนะดูนะฮะโดนดิหืมไล่มาโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันกับผมอีกแล้วครับผมเจดอ้วนโหลดนะครับก่อนนี้มีเวลาว่างช่วงเช้านะก็ตั้งใจที่จะมาเช็คหมายนะครับเป็นหมายที่ไม่เคยมาเลยครับหมายนี้นะอันนี้ผมเปิดใน Google Map มานะครับก็เดาๆมานะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับอากาศกำลังร้อนปะลุยครับผมเป็นหมายคลองนะน้ำมันลดสวยเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะลองดูชุดที่ใช้วันนี้ก็ยังเป็น Street A ครับ TW นะรอบ7แล้วก็คันเป็น Blazon Weight 8/16 ครับสาย PE 2นะสายเก่าละเหลือน้อยเริ่มเป็นคุยละลองดูว่าจะมีผลงานไหมวันนี้ปะโดนดิอื้อหือโดนแล้วดูดเลยตัวนี้ตัวเลยครับมาเลยฮะปลาช่อนหรือว่าปลากระสอบช่อนครับช่อตัวเลยครับใสสวยแล้วครับสวยงามใสสวยลงไปมันดูดเลยนะมีตัวจริงปลาช่อนแรมแรกนะครับผมกัดเป็นกบยางฮะโอเคครับผมตัวแรกหมานๆครับยังไงก็รอติดตามตัวต่อไปเลยครับผมปลาย้ายหมายขยับดูครับน่าจะพอมีตัวเป็นฝ่ายลองขยับลงมาข้างล่างดูน้ำมุมสวยเลยดูครับตัวที่สองมาเลยฮะตัวนี้ใหญ่นะเตรียมพอเกี่ยวสกิลโอเคลุยต่อครับผมลุยครับน่ามีตัวมากโดนแล้วมีตัวจริง
นี่ใหญ่มากเห็นไหมฮะมีตัวที่ขอช่อนคลองครับไซส์ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เล็กมากครับผมตัวนี้ก็ขอเก็บเลยนะครับผมนี่ตัวนะไปไหนขึ้นปลายใหม่ดูดเลยมันมีทางไปได้อยู่คลองสวยนะครับแถวนี้ลองดูน่าได้ลุ้นหมดแล้วโอ้หนูดีแล้วมีตัวจริงหลุดเสียงครับตัวใหญ่เมื่อกี้กลามอยู่ตรงนี้ทำนาลองนะมาที่นี่ทำโปรเจกต์โดนดิไล่มาตัวนี้ใกล้ๆแล้วไปสวยนะโอเคตัวที่4ครับผมเก็บไหมครับผมตัวนี้ใกล้จะได้กลับแล้วล่ะโอเคครับผมกันโดนเห็นตัวเลยร้อนจัดเลยนะครับตอนนี้จิบน้ำก่อนนะต้องจิบน้ำไปด้วยนะไม่งั้นนี่เรียบร้อยสิบเอ็ดโมงแล้วครับเดี๋ยวก็คงหมดเวลาแล้วเดินไปอีกนิดนึงครับผมแล้วก็กลับละสุดยอดร้อนมากครับผมยังดีนะที่มีผลงานให้รับชมนะตอนนี้ก็สีแต้มแล้วนะครับผมโอเคลุยต่อตัวไม่ใหญ่ฮะตัวที่ห้าตัวเล็กมามันเข้าตาก็ต้องเก็บนะตัวนี้โอเคครับผมตัวที่ห้าแล้วโดนแล้วฮะตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้วิ่งนำมาแล้วเก็บเลยนะครับทำอาหารครับเก็บแต้มที่6-7แล้ว
แก้มนะครับปล่อยตัวหนึ่งนะแล้วก็หลุดอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยครับร้อนครับผมโอ้ยวิ่งย้อนครับหลุดเลยนี่สตอกตอนนี้ก็นั่งพักอยู่นะครับอากาศมันร้อนมากครับผมไม่ไหวครับเสียงที่จะเป็นฮิสโตกมากครับถ้าอากาศร้อนแบบนี้เราไม่ควรฝืนตัวเองนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วก็เลยนั่งพักก่อนให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องจิบน้ำบ่อยๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ออกหมายช่วงนี้นะครับอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่ไหวนะครับอย่าฝืนนะครับก็ถือว่ามาเช็คหมายนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต้มรวมก็6แต้มนะครับปล่อย1หลุด1นะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับรับชมคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม